สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29สิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่3วันนี้เวลา8:59 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2560ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่3ซึ่งในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์จำนวน4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 5,533 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมุ่งเน้นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคตโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนทั้งสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลและการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพสูงสามารถทำงานในสถานประกอบการหรือเป็นผู้ประกอบการได้ทันทีตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัลส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนดให้นักศึกษาทุกคนทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนเพื่อฝึกทักษะทางสังคมโดยปีนี้มุ่งเน้นเรื่องจิตอาสาทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนซึ่งหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาที่นักศึกษาดำเนินการคือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และได้นำเอาวิชาความรู้ที่เรียนไปก่อประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่องพระบาทเวลา 14:40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่องพระบาทตามลำดับดังนี้คณะกรรมการร้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำนายทองเย็นประเจิดล่าและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้า150ปีหรืออาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาราศาสตราจารย์หริศสูตบุตรประธานกรรมการมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งนำคณะกรรมการมูลนิธิในห้างโรงปูนผู้หนึ่งเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพเวลา 15:09 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้นายกลินทีเดวิสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางแจ็คกาลีนเอ็มเดวิสภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยองคมนตรีและคณะ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา10นาฬิกาณองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุดิเพรสชันเซินตินตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2561และพายุโซนร้อนเบบินคาตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2561โดยเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำเพชรบุรีประกอบกับการระบายน้ำออกจากเขื่อนแก่งกระจานที่มีปริมาณน้ำล้นช่องทางระบายน้ำสันเขื่อนหรือสปริงเวย์ลงท้ายเขื่อนทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรในอำเภอท่ายางได้รับผลกระทบ11ตำบล57หมู่บ้าน457ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย948ไร่โดยมีนางชัดพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงราษฎรด้วยซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อดูพื้นที่ช่องทางระบายน้ำล้นหรือสปริงเวย์เขื่อนแก่งกระจานและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการเกิดอุทกภัยผลกระทบที่เกิดขึ้นแนวทางการแก้ไขป้องกันในอนาคตและการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้นายพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยช่วงเช้าได้เดินทางไปยังมัสยิดบาโงบ้านโคกพยอหมู่2ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสในโอกาสนี้ผู้นำศาสนาอิสลามสวดดูอาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่าและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีความสงบสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจากนั้นได้เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดตำบลโคกเคียนซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตั้งแต่ปี2536ซึ่งการจักสานกระจูดถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นสวยงามต่อมาในปี2546สมาชิกได้นำผลิตภัณฑ์กระจูดเข้าร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปในประเภทของใช้และประดับตกแต่งโดยได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวและผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาวจึงทำให้ผลิตภัณฑ์กระจูดของชาวตำบลโคกเคียนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของตลาดผู้อุปโภคและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้รวมทั้งสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำไอปาโจพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านบาโงหมู่8ตำบลลาโลอำเภอรือเสาะโครงการนี้เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่20กันยายน2541
พร้อมพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรหมู่บ้านต่างๆในเขตตำบลลาโลต่อมาในปี2545สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำไอปาโจพร้อมระบบส่งน้ำท่านี้กรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำไอปาโจพร้อมระบบส่งน้ำตั้งแต่ปี2545แล้วเสร็จเมื่อปี2547ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดทำนบดินสูง12เมตรความจุ717,840ลูกบาศก์เมตรระบบส่งน้ำท่อ AC พร้อมอาคารประกอบและถังกรองน้ำเก็บน้ำขนาดความจุ10ลูกบาศก์เมตรจำนวน7แห่งสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรเพื่อการเกษตรจำนวน 1,000 ไร่และเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านบือแรงหมู่1บ้านอีนอหมู่3บ้านบริจะหมู่7และบ้านไทยสุขหมู่8และส่งน้ำสนับสนุนชุดควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้กำลังพล113นายมัสยิดจำนวน2แห่งและโรงเรียนบ้านอีนอจำนวน1แห่งได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีพร้อมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในรูปแบบคณะกรรมการบริหารการใช้น้ำอีกด้วยโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสุรต่านหรือปลาบ้าจำนวน 35,000 ตัวและปลาตะเพียนขาวจำนวน 35,000 ตัวเพื่อเผยแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปวัดชนารามบ้านไทยสุขหมู่8ตำบลลานโลอำเภอรือเสาะเพื่อติดตามการดำเนินงานของสมาชิกสวนศิลปาชีพบ้านไทยสุขซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริมโดยผลิตภัณฑ์จะนำส่งสู่ศิลปาชีพสวนจิตรลดาและราษฎรจะได้รับพระราชทานเงินเป็นรายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงเป็นประจำทุกปีปัจจุบันมีกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมผ้าฝ้ายแกะสลักไม้กลุ่มย่านลิบเผาและปักผ้าองคมนตรีเดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เวลา10นาฬิกานายจรัญธาดากัณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปยังสำนักชลประทานที่6อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการนี้เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวรมนาถบพิตรโดยมีนายลลิตถนอมสิงห์รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.รายงานที่ประชุมว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน14โครงการสามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้ว8โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ5โครงการและอยู่ระหว่างขับเคลื่อน1โครงการคือโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีท่านี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างประโยชน์แก่ราษฎรต่อไปในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านดงอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่24ธันวาคม2553ตามที่กลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านดงได้ขอพระราชทานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร
โดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณและกรมชลประทานได้กำหนดแนวทางและระยะเวลาการก่อสร้างรวม6ปีตั้งแต่ปี2557ถึง2562ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการวางระบบกระจายน้ำด้วยท่อไฟเบอร์กลาสเพื่อกระจายน้ำจากบ่อพักน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยแรงโน้มถ่วงทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถส่งน้ำชลประทานได้ถึง20ล้านลูกบาศก์เมตรและเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 15,000 ไร่พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ใน15หมู่บ้าน 2,469 ครัวเรือนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเมธีสุพันฝ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่นายวิเชียรมีพันอายุ69ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่69หมู่10บ้านเพ็กน้อยตำบลรังแร้งอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่8มิถุนายน2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมีผู้อาศัยและได้รับความเดือดร้อน5คนเท่านี้เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการและขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาโปรดแต่งกายสุภาพงดสวมกางเกงขาสั้นกางเกงยีนและรองเท้าแตะส่วนที่ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารจังหวัดตราดซึ่งสอย.ได้มอบหมายให้จังหวัดตราดเป็นหน่วยดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2561ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นั้นวันนี้มีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมด้วยหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่มีปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนและจิตอาสาที่ปฏิบัติงานรับลงทะเบียนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดตราดจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องสนองพระราชโอวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีได้มีส่วนร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการกำลังพลทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอกคูคลองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมออกเป็นโซนๆประกอบด้วยบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราดตลอดสองข้างทางถนนสายสวนรุกขชาติจังหวัดตราดรวมทั้งการขุดลอกคูน้ำข้างโรงเรียนตราดตระการคุณสำหรับการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2561และเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้แก่คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่บ้านเมืองอันเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีได้มีส่วนร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายณรงค์รักร้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมรณรงค์ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและงดโฟมบรรจุอาหารโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิการอบรมและชี้แจงแนวทางตามมาตรการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาญจนบุรีการเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยธนาคารขยะรีไซเคิลการเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีและร้านค้าบริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการลดคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และขยะมูลฝอยบริเวณในศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งยังเป็นการสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวันนี้ที่ฝูงเฮลิคอปเตอร์กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดามาตโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยข้าราชบริพารวังเทเวศข้าราชการทหารจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์สมาชิกจิตอาสาจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาชิกจิตอาสาพื้นที่เขตบางเขนและนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย่อยกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ช่วยกันบรรจุถุงยังชีพในครั้งนี้ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2561จำนวน 5,300 ถุงในแต่ละถุงประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็นต่างๆอาทิเทียนไขไฟแช็กไฟฉายชุดยาตำราหลวงเรื่องนุ่งห่มข้าวสารอาหารแห้งซึ่งสามารถยังชีพได้อย่างน้อย7วันทั้งนี้เพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆต่อไปว
วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน650ชุดและถวายแด่ภิกษุสงฆ์จำนวน20ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพจังหวัดนครพนมได้เกิดอุทกภัยเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2561ประชาชนทั้ง12อำเภอได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมอำเภอศรีสงครามอำเภอบ้านแพงและอำเภอท่าอุเทนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะ